สวัสดีครับตอนนี้อยู่สนามบินสุวรรณภูมิไม่ใช่สนามบินดอนเมืองกำลังจะเดินทางไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะจุดหมายปลายทางคือเกาะเต่าเดี๋ยวจะถ่ายรีวิวการไปเกาะเต่าให้ดูนะเพราะเกาะเต่าเนี่ยที่รู้ๆมันมีวิธีเดินทางไปประมาณ3แบบด้วยกันอย่างแรกคือไปจากจังหวัดชุมพรเพราะว่าเกาะเต่ามันอยู่ใกล้ชุมพรที่สุดแต่ผมใช้อีกแบบนึงคือบินไปสุราษฎร์แล้วก็ต่อรถไปท่าเรือแล้วก็จากท่าเรือก็ตรงไปเกาะเต่าเลยนะนี่ใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกันอีกแบบนึงก็จะประหยัดเวลาหน่อยก็บินไปลงสมุยแต่มันแพงบินบางกอกแอร์เวย์แต่มันแพงนะมันจะใกล้แล้วก็บินไปเกาะเต่าอันนี้ผมจะไม่แวะเกาะสมุยเกาะพังงานนักจะตรงไปเกาะเต่าเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคอยดูกันนะโอเคบินเช้าเพราะรถเราต้องไปถึงสนามบินก่อน 9:30 เพราะรถมันจะออก 9:30 แต่นี้ไฟเช้าก็ไปถึงประมาณ 8:30 ยังทันอยู่โอเคครับเรือเอาไว้นะเดี๋ยวเขาให้ติดต่อที่เคาน์เตอร์ลมพยาจะเป็นรถของพันทิพย์นะไปที่ท่าเรือแล้วก็ขึ้นเรือไปตรงไปที่เกาะเต่าเลยนะฮะกำลังเดินอยู่เนี่ยติดต่อเคาน์เตอร์ที่ลมพยานะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวติดต่อกันนะเนี่ยฮะได้ตั๋วมาแล้วรถออก 9:30นี่ตั๋วเรือนะเขาบอกวันนี้จะได้นั่งเป็นสปีดโบ๊ทเป็นสปีดโบ๊ทรถไปท่าเรือดอนสักใช้เวลาประมาณ1:30แล้วก็จากท่าเรือดอนสักจะไปแวะที่เกาะพังงานก่อนแล้วค่อยต่อไปเกาะเต่าแวะเกาะพังงานอีก1:30ก็รวมแล้วประมาณ2:45แล้วก็รวมนั่งรถจากนี่อีก1:30ก็เกือบ4:00จะถึงนะโอเคเดี๋ยวไปดูเมื่อกี้ลืมบอกว่าค่าตั๋วรถกับเรือขาละ 1,100 ไปถึงเกาะเต่านะแต่ถ้าไปเกาะสมุยเรืออย่างเดียว500รถกับเรือ500แต่ถ้าเกาะพังงานก็550แต่ถ้าเกาะเต่า 1,100 ไปกลับก็ 2,200 นะที่จองนะโอเคเดี๋ยวไปดูเนี่ยครับเดี๋ยวพี่เขาพาไปขึ้นรถน่าจะจอดอยู่ข้างหน้าเนี่ยอยู่ด้านหน้าสนามบินนะอันนี้สนามบินสุราจะเป็นรถของพันทิพย์นะเดี๋ยวไปท่าเรือดอนสักโอเคเล็กๆใช่ไหมท่าเรือในตลาดครับเนี่ยวันนี้ใช้สปีดโบ๊ทเป็นท่าเรือเล็กๆในตลาดเพราะว่าสปีดโบ๊ทมันเทียบได้โอเคค่อยๆลงเรือกันแล้วก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนเรือที่เกาะพังงานนั่งเรือกันมาถึงเกาะพังงานแล้วนะฮะมาเปลี่ยนเครื่องให้มาเปลี่ยนเรือเพราะว่าเรือมันจะแวะเกาะพังงานแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนเรือเรือมันจะมาบ่ายโมงตอนนี้เที่ยงครึ่งเพื่อต่อไปที่เกาะเต่าต่อ
ึ่งทางอันนี้ก็นั่งมาชั่วโมงครึ่งได้นะชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอกันหลังลงเรือมาลงเรือมาบ่ายโมงโอเคระหว่างรอไทยเล่นดูเกาะพังงันกันนะอันนี้ทางเข้าไปในเกาะพังงันผมเคยมานอนแล้วนะเคยมานอนตั้งหลายวันมาเข้ามอเตอร์ไซค์ขับเลยแล้วรอบนี้ก็ไม่ได้แวะนะก็แวะแค่เปลี่ยนเรือแค่เปลี่ยนเรือเดี๋ยวจะไปนอนเกาะเต่าเพราะเกาะเต่าเคยไปแค่วันเดทริปยังไม่เคยไปนอนไปเจาะลึกไปขับรถเที่ยวยังไม่เคยแค่ไปวันเดทริปดำน้ำแล้วก็กลับเลยต่อไปเกาะเต่าอีกชั่วโมงครึ่งเมื่อกี้ก็นั่งมามึนๆเหมือนกันแต่ก็โอเคราบเรียบดีไปก็มันจะมีร้านเช่ามอเตอร์ไซค์อะไรที่นี่จะขึ้นชื่อฟูลมูนปาร์ตี้นะแต่ผมก็ไม่เคยมาตอนที่มาตอนนั้นก็มาช่วงไม่มีคนเลยโควิดไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีฝรั่งเงียบเหมือนเกาะร้างเลยแต่โอเคฝรั่งต่อแถวเต็มเลยไปเกาะเต่านะเกาะเต่าไปอีกชั่วโมงครึ่งนั่งก่อนไม่รู้นั่งตรงไหนเลยถึงแล้วครับเกาะเต่านั่งมา1ชั่วโมงครึ่งมาเทียบเรือหลับตลอดทางเลยหลับดีมากไม่รู้เป็นไรเดี๋ยวเข้าไปข้างในต่อฝรั่งเขาก็รอเพราะเรือลำนี้ก็จะไปชุมพรต่อเขาก็รอขึ้นเรือกันไปนอนรีสอร์ทไหนก็มีรถมารับแต่ของเราไม่มีต้องเดินที่พักละคืนละ500แต่ได้ลด 10% เนาะเป็นโฮสเทล1ห้องมีเตียง2ชั้น2เตียงครับนอนได้4คนประหยัดดีนะมีอาหารเช้าด้วยเนี่ยฮะพอดีขับมอไซค์มาเรื่อยๆเจอรีสอร์ทนึงวิวสวยดีก็เลยมาถ่ายวิวลงมาจากรีสอร์ทเนี่ยไม่รู้ชื่ออะไรมาแบบมั่วๆอยู่กำลังซันเซ็ตนะตอนนี้ที่เกาะเต่าเขาก็มาเรียนดำน้ำกันเต็มเลยนี่เดี๋ยวให้ดูอยู่ขับมอเตอร์ไซค์วาดเสียวอยู่ไงเขาเยอะขึ้นเนินขึ้นอะไรเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ดูแผนที่ด้วยครับไปเรื่อยๆอาทิตย์ตกตรงนี้วิวดีจะลองเดินลงไปดูไม่รู้ลงได้ป่ะนะขับรถมาเรื่อยๆเจอเขียนว่าหาดเทียนก็เลยแวะมาเป็นรีสอร์ทฮะรีสอร์ทก็เลยถามยามว่าเข้ามาได้ไหมเขาว่าเข้ามาได้เพราะบางทีกลัวเข้าไปแล้วเป็นไพรเวทไงนี่ฮะนี่เขาก็ไปเรียนดำน้ำกันเรือเรียนดำน้ำกันเต็มเลยลองเล่นดูเพราะเมื่อกี้ขับไปมั่วๆยังไม่ครบเลย
ตกดินมาตรงนี้แล้วอยู่ข้ามเขาแล้วตกไปแล้วถ้ามีสโนว์เกิลนี่เอามาดำตรงนี้ได้นะเนี่ยแต่เราไม่มีไม่ได้เอามาฝรั่งเขาก็นอนอาบแดดเต็มเลยมีแต่ฝรั่งนะยังไม่เห็นคนไทยเนี่ยฮะข้างหลังก็เป็นรีสอร์ทที่พักเดี๋ยวข้างหลังนี่ก็เป็นทะเลใช่ครับเดี๋ยวเขาก็นั่งอาบแดดกันตรงนี้เราก็เดินเล่น ดูพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยสวยดีนะแล้วตรงนี้จะเป็นรีสอร์ทห้องพักหมดเลยตามเขาน่าจะแพงนะไอ้ที่เราไปเมื่อกี้ก็ตรงนู้นเนี่ยบนเขาเนี่ยฮะที่โรงแรมมีสระว่ายน้ำด้วยนะเดี๋ยวไว้มาเล่นเดี๋ยวตอนเช้าทั้งว่าก็จะมีเรียนดำน้ำสกูบ้าอะไรเงี้ยเรียนตรงนี้แหละก่อนไปลงทะเลจริงเดี๋ยวจะไปกินข้าวโรงแรมนะอันนี้ตอนเช้าเดี๋ยวดูวันนี้จะไปไหนไงนี่อันนี้ตึกที่ผมนอนเนี่ยตื่นมายังไม่มีใครตื่นเลยฝรั่งนอนตื่นสายกันผมตื่นแต่ 5-6 โมงอะนอนกลนกันเลยเดี๋ยวมากินข้าวเช้านะฮะจะมากินข้าวที่หน้าโรงแรมเห็นเขาไม่รู้ก็เลยมาดูไม่รู้เป็นคนพม่าหรือเปล่างานบุญทุกอย่างเด็กน้อยดูผ่านเด็กน้อยดูผ่านไปแล้วเป็นชาวพม่าดูจากสำเนียงพม่าเขาแห่ทำบุญชุดเขาสวยดีเหมือนกันไปเลยนี่ครับอาหารเช้าตักมากินคนเดียวนี่ครับมาร่วมบุญกับเขาฮะเยอะมาก
หลายพุ่มเลยแต่ที่เราเห็นแห่มาเช้าเนี่ยมันรวมอยู่ตรงนี้พุ่มใหญ่เลยกองที่แต่งองค์ทรงเครื่องมาเต็มที่ไปร่วมบุญกับเขามาแล้วก็ขับมาจนสุดทางแล้วก็เจอทางลงเพราะว่าเห็นนะวิวเกาะนางยวนเนี่ยเกาะนางยวนเดี๋ยวจะไปหาดไซรีต่อยังหาทางเข้าไม่เจอเลยแล้วก็เลยมาสุดทางแล้วไอ้ตรงนี้มันจะเป็นรีสอร์ทนะรีสอร์ทอะไรผมก็เดินเลาะๆรีสอร์ทลงมาเดินมามั่วๆไม่รู้เขาห้ามหรือเปล่าแต่มันมีทางเดินไงทางเดินถ้าใครจะไปเกาะนางยวนก็ต้องจ้างเรือไปจ้างเรือไปวิวดีน้ำใสอยู่นะเนี่ยฮะผมเดินมาบนโขดหินเนี่ยลงค่อยๆลงมาเนี่ย
แต่ไม่ลื่นนะไม่ลื่นเสียวๆเหมือนกันแต่ไม่ลื่นหาดไซรีน่าจะอยู่ตรงโน้นตรงโน้นเดี๋ยวผมขับรถลงไปเดี๋ยวหาทางเข้าก่อนวันนี้ขับมามันไม่รู้จะเข้าตรงไหนมาดูตรงนี้ก่อนมาโผล่ตรงหาดทรายลีแล้วฮะหาดทรายลีแต่ทำไมรู้สึกคลื่นมันแรงๆลมแรงๆไงไม่รู้นะไม่รู้ปกติเป็นแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ก็จะมีที่พักรีสอร์ทอะไรเต็มเลยร้านอาหารอะไรเพียบเขาก็มาดำน้ำกันเกาะเต่านี่ก็ดำสกูบ้าฟรีไดฟ์อะไรเงี้ยก็คือที่สุดละระดับโลกฝรั่งก็บินมาดำกันที่นี่เยอะเลยเดินเล่นดูมีอะไรเดินไปเดินกลับจำอยู่นี่ก่อนพอดีจอดรถไปตรงนี้เดี๋ยวลืมอีกหารถไม่เจอนี่ครับไทยมัสซาดไปดูราคาสิเท่าไหร่ไทยมัสซาด300ออย300ฟูสมัสสาดก็300ก็ที่นี่ถือว่าแพงหรือเปล่าไม่แน่ใจ300บ้านผม150 150อันนี้ที่เกาะนะ300เนี่ยครับเท้าเท้าแล้วมันก็ตั้งฉากขึ้นไม่รู้ทำได้ไงมี2ต้นนะเขาน่าจะตั้งใจทำแหละมันไม่ใช่บังเอิญอย่าไปดูอีกต้นนึงเหมือนกันเลยคงตั้งใจอ่ะอันเนี้ยอีกต้นนึงนอนราบแล้วก็ตั้งฉากขึ้นไอ้ต้นโน้ตที่ผ่านมาอยู่ตรงโน้นแล้วก็ตรงนี้ไซรีนี่ยาวมากเลยนะน่าจะเป็นโลอ่ะโลกว่าแต่สังเกตดูไม่มีคนเล่นน้ำเลยหาดก็ไม่ได้ขาวเท่าไหร่นะไม่ค่อยใส่น้ำก็ขุ่นๆไม่รู้ปกติเป็นแบบนี้หรือเปล่าน้ำแรงอยู่มันไม่เหมือนปกติเกาะน้ำมันจะใสใช่ไหมหาดจะขาวอันนี้เขาเรียกหาดไซรีเพราะอะไรไม่รู้ทรายก็ไม่ค่อยละเอียดทรายมันหยาบๆเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงแล้วกันพอแล้วเพราะมันไม่มีคนเล่นอะไรเลยไปดำน้ำกันหมดเลยเดี๋ยวให้ดูความชันนะชันมากเดี๋ยวขึ้นเขาเลยทางชันนะนี่ใช่ไหมล่ะกำลังไปอ่าวหินวงป้ายมาทางนี้ก็มาเรื่อยๆโอเคนี่ทางลงอ่ะเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนดีกว่าอย่ารถล้มอ่ะนี่ครับมาตรงอ่าวหินวงก็หินเยอะเลยนะแล้วก็มันก็จะมีชายหาดเล็กๆอยู่ตรงโน้นเห็นฝรั่งอาบแดดอยู่เดี๋ยวผมพาเดินไปมาดูหินก่อนเพราะว่าตรงนี้มันดำน้ำได้นะเป็นแหล่งปะการังเหมือนกันนะเขาก็พามาดำน้ำตรงนี้เหมือนกันนะน้ำกระทบหิน
คลื่นกำลังกระทบฝั่งเลยก็เดินเลาะมาก็ต้องระวังหน่อยนะตกไปนี่เจ็บตัวแน่นอนพาเดินไปตรงนี้เดินมาใกล้ๆกันก็จะเป็นหาดเล็กๆส่วนตัวเนี่ยฝรั่งเขาก็จะมานอนอาบแดดแล้วก็จะมีร้านอาหารมีเนี่ยข้างหลังอาหารเครื่องดื่มอะไรต่างๆเจอหมาตัวนึงเจ้าถิ่นเนี่ยตรงนี้ก็สน็อกเกิลได้นะเราเห็นมีฝรั่งคนนึงครับดำน้ำดูอะไรอยู่ดูทรายอะทรายเม็ดใหญ่มากเนี่ยหยาบมากลองดูน้ำหน่อยนี่ฝูงปลาอย่างที่เขาบอกอะปลาตัวเล็กฝูงปลาเต็มเลยไม่รู้เห็นหรือเปล่าว่ายเต็มเลยเต็มเป็นตูดเลยกำลังอาบแดดกันอยู่ต้องใช้สน็อกเกิลดำดูนะเดินอย่างนี้หนีหมดเปียกหน่อยแล้วลุยน้ำมาเปียกอันนี้ให้ดูตัวอย่างทางขึ้นเขานะไปดูจุดสมิธพอยส์เป็นอย่างนี้ฮะลำบากไหมอันตรายมากนะต้องคนขับแข็งๆนะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูแป๊บเดียวพอเพราะมันต้องขับสองมือเดี๋ยวล้มเนี่ยฮะแล้วก็ขึ้นเนินชันมากเนี่ยฮะไปเรื่อยๆแค่นี้ก่อนถึงละสมิธพอยต์ค่าเข้า100บาทแล้วก็ได้ขึ้นดื่มฟรีนี่เดี๋ยวให้ดูเสียวๆตกเหมือนกันเป็นไงหาดทรายลีตรงนี้จะเห็นเวอร์หาดทรายลีเนี่ยประมาณนี้ตรงนี้ฝรั่งเขากันขึ้นมานั่งเล่นนี่นะเป็นบนยอดท็อปวิวมันจะเป็นเนินหน้าผาเงี้ยประมาณนี้
เจอแมวบนยอดเขาด้วยนอนเพลินเลยดูวิวข้างหลังดูแมวดูวิวดูแมวดูวิวI can't see it happening. Connor doesn't seem like the type to want to go to Bali. Nope, he doesn't. She's had to convince him. He's a homebody. I can never be with someone that doesn't want to travel. มานั่งตรงสงบสงบตรงนั้นฝรั่งเขานั่งคุยกันมานั่งบนโขดหินตรงนั้นวิวสาราฝรั่งเขานั่งคุยกันที่หินเมื่อกี้เงียบสงบดิเงียบสงบแล้วก็อากาศดีจุดนี้มีโฉนดจอนสุวรรณวิวพอยต์แล้วก็ฟรีดอมบิทเสียค่าเข้า50 บาทโอเคเข้าไปดูWelcome to เกาะเต่ามีแบบ Freedom Beach Resort มีอยู่3จุดเลย Freedom Beach จอนสุวรรณวิวพอยต์แล้วก็ตะโนดบีชนี่ครับหาดตะโนดเดี๋ยวลองดูพลังเขานอนอาบแดดกันจะมีรีสอร์ทอยู่ติมริมผาริมหินนี่เยอะแยะเลยนะนี่ก็ร้านค้ารีสอร์ทเดี๋ยวลองเดินดูมันจะมีทางเดินรอบไปแบบค่อยๆเดินไปดูแล้วกันไม่รู้โผล่ตรงไหนไปไงจะเดินไปทางรถลองดูว่ามีอะไรมันมีทางเดินไปเรื่อยๆเดินเสร็จค่อยเป็นจุดวิวพอยต์จอนสุวรรณเห็นเขาขึ้นไปบนเขาเนี่ยเดินมาที่หาดสวยอยู่นะดูหินสวยนะอีกฝั่งเป็นอย่างนี้จะเป็นโรงแรมรีสอร์ทเรียงกันหมดตั้งแต่มายังไม่ได้ลงน้ำเลยนะเดี๋ยวให้ลงเดี๋ยวเดินไปทางนู้นดีกว่าทางนู้นก็มีทางเดินนะเนี่ยนะเดี๋ยวลองเดินดูนะมีทางเดินเลาะไปแล้วเลาะไปมีอะไรเลาะรีสอร์ทนะเนี่ยที่เรามาเมื่อกี้สวยอยู่ตอนเย็นน่ามาเล่นน้ำตรงนี้นะเนี่ยน่าเล่นนะไปเดินไปดูเนี่ยก็มาโผล่ตรงเนี้ยนี่ตรงนี้ก็เป็นหินแล้วก็หน้ารีสอร์ทรีสอร์ทแบบตรงหน้าผาเห็นวิวแล้วน่าจะแพงนะน่าจะแพงผมคงไม่ได้มานอนโอ้ยมีแฟนไงมีแฟนนะค่อยพามามาคนเดียวไม่รู้มานอนทำไมนี่นะฮะโหนี่น้ำใสอยู่นะเดินสะพานไปเรื่อยๆดีนะวันนี้แดดไม่แรงถ้าแดดแรงนี่ดำแล้วเนี่ยรู้ว่าดำอยู่แล้วก็เป็นถ่ายคลิปกันแดดมาอยู่นะข้างหลังก็จะเป็นหินสวยมากเลยเปล่า
รู้มันเป็นรูปเต่าหรือไงนะเรียกเต่าก็มีทางเดินไปเรื่อยๆนะทางเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวลองเดินไปดูมันจะสุดตรงไหนไปนี่ก็เป็นหินนี่ก็รีสอร์ทกำลังสร้างหน้าผาเลยที่นี่สร้างบนเขาได้นะไม่รู้ว่ามันคิดถูกยังไงนะเขาก็สร้างกันเห็นวิวตรงนี้สวยดีเดี๋ยวมันจะไปโผล่อีกหาดนึงเห็นมีฝรั่งนอนอาบแดดกันเยอะอะไรตรงนี้นู่นเห็นไหมเดี๋ยวเราเดินไปตรงนี้น่าเล่นน้ำมากแล้วมีฝรั่งเล่นน้ำแล้วแต่เราดูก่อนนะอาจจะเย็นเย็นเดี๋ยวมานะฮะมาโผล่หาดตรงนี้มีโต๊ะผ้าใบให้นั่งด้วยอันนี้ทางเดินขึ้นไปไหนไม่รู้อ๋อมันเข้าไปแล้วก็ไปตรงโน้นเดี๋ยวเราอ้อมไปจะลงตรงนี้มันลงไม่ได้นะลงน่าจะเจ็บอ่ะไปนะฝรั่งนอนอาบแดดกันเยอะขึ้นมาดูข้างบนมาดูป่าป่าว่ายเต็มเลยดูตรงบนร้านอาหารป่าลายๆเยอะกำลังเดินไปจุดชมวิวฮะจอนสุวรรณเดินเหมือนเดินเข้าป่าหน่อยเป็นจุดชมวิวที่ดังอยู่นะฮะก็ไม่รู้ว่าไกด์ป่ะนะก็เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยดูนะฮะจอห์นสวันวิวพอยท์เข้าไปในนี้นะฮะไต่เชือกขึ้นไปนะค่อยๆเดินแล้วกันทางวิบากอยู่นะเห็นไหมนี่ก็เห็นทะเลฝั่งโน้นนี่ครับขึ้นมีเชือกให้ลังอยู่นะแต่ก็ขึ้นไปเริ่มเหนื่อยละโอเคค่อยๆขึ้นไปต่อเนี่ยมันก็จะชันขึ้นเรื่อยๆนะYeah. Yeah. 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 Yeah
นี่ยฮะขึ้นบนนี้ไปก็ถึงละแต่ผมเจออะไรบางอย่างเนี่ยครับเนี่ยไม่รู้ใครมาใช้บนนี้โอเคเดี๋ยวขึ้นไปดูไปนี่ฮะข้างบนอาทิตย์ที่โน้นเห็นรอบเลยI'm scared, hi. Oh, you scared? Yeah, I cannot go there. Oh, okay. And this is the safe place. This is the safe place. Oh, okay. Oh, okay.ที่จุดตรงนู้นนี่ย้อนแสงโอเคที่ยืนไงรอบๆสวยก็มาโผล่หาดไซนวลหาดไซนวลบีชเนี่ยจะมีร้านอาหารชิวๆทางนู้นก็มีหาดไซนวลนวลจริงหรือเปล่าก็ลองดูก็มีหินเนี่ยบังกะโลแต่มันก็ไม่มีคนเลยมาตอนนี้ไม่มีคนไม่รู้คนไปไหนหมดหรือว่ามาเช้าไปก็ไม่รู้นะไม่มีคนเลยเหมือนจะเป็นหาดลับๆลับไม่ค่อยมีคนมาอะไรบ้างอันนี้ก็ร้านอาหารก็น่ามานั่งกินชิวๆนะเดี๋ยวอาจจะตอนเที่ยงตอนอะไรอาจจะมานั่งกินนี่ก็ได้เดินเล่นนั่งเล่นตรงนี้สักแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยไปต่อดูทรายดูอะไรน้ำใสดูน้ำใสท้องฟ้าก็สดใสวันนี้น้ำก็ใสแต่ไม่เห็นปลาโอเคเดี๋ยวนั่งเล่นก่อนเมื่อกี้ถามป้าเขาบอกถามว่าทำไมไม่มีคนเขาบอกโอ้ฝรั่งตื่นสายตอนนี้ยังนอนอยู่ยังไม่ตื่นกันหรอกมีแต่คนไทยตื่นเช้าไม่มีคนเลยก็เลยนั่งเป็นชายหาดส่วนตัวเลยแต่เดี๋ยวสักเที่ยงเดี๋ยวมากินร้านอาหารแถวนี้วิวดีดูดีแต่ตอนนี้เพิ่งกินมาอิ่มเลยโอเคนะฮะไม้ที่นี่หลงเข้ามาเห็นมันเขียนว่าอ่าวจุนเจือมาเป็นบากะโลแต่เขาบอกเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะไม่รู้เขาจะว่าหรือเปล่าเดี๋ยวลองดู
มันจะมีหินอยู่ข้างหลังก็เป็นบังกะโลไปเลยเนี่ยมาอีกแป๊บนึงวิวพอยต์รีสอร์ทเนี่ยจะให้ดูวิวพอดีเห็นว่าวิวมันสวยก็เลยแวะมาม่วงเพราะตรงนี้เป็นรีสอร์ทเราก็ไม่รู้เขาจะห้ามไม่ห้ามแล้วแต่ก็ขับมาก็ไม่เห็นมีใครว่าอะไรนะจะให้ดูนี่จะเป็นพวกรีสอร์ทพวกอะไรเนี่ยฝรั่งเขาก็มานั่งกินข้าวกันเราก็ไม่ได้อะไรมาดูวิวเฉยนี่นะนี่วิวสวยเหมือนฟ้ามันครึ้มๆนะเนี่ยฝนมันก็จะตกแล้วนะเดี๋ยวลองเดินไปดูที่หาดกันตรงนี้ก็เป็นบังกะโลรีสอร์ทหมดเลยนะมันก็จะเป็นหาดลับๆเงียบพาเดินดูฝนเหมือนจะตกมีหินเยอะเขาก็มาดำน้ำกันตรงนี้เดี๋ยวพวกนี้เราจะไปดำแต่วันนี้พักผ่อนก่อนดูอะไรไปเรื่อยเดี๋ยวมาแกะที่เรายืนอยู่ตรงนั้นก็มีรีสอร์ทร้านอาหารนี่มีโขดหินก็เป็นอ่าวเล็กๆอ่ะเดี๋ยวจะเดินไปทางนู้นหน่อยเดินลุยน้ำมาตรงนี้ไม่น่าจะมีใครมานะผมก็เดินมามั่วๆดูในแผนที่ก็ไม่มีชื่อหาดไม่มีอะไรแต่ผมเห็นตรงนู้นมีหาดเล็กๆอยู่แล้วก็ตรงเนี้ยที่เราเดินมาเนี่ยนี่ก็จะมีเรือประมงเล็กจอดไม่มีคนเลยผมก็เดินลุยน้ำมาเดินไปทางนู้นมีอะไรแต่ก็ไม่น่ามีอะไรก็เป็นอันนี้ก็เป็นบังกะโลเงียบๆไม่มีคนแต่เดี๋ยวเดินลุยน้ำเล่นตรงนี้เพราะหินตรงนี้มันใหญ่ดิสวยดิแต่เห็นใกล้ๆตรงนั้นมันมีหาดดูในแผนที่ชื่อหาดอะไรไม่รู้นะแต่สวยดีเดี๋ยวแต่มันต้องขับรถอ้อมเขาไปเดี๋ยวจะลองไปดูนะหาดตรงนู้นยาวหน่อยสวยด้วยแล้วก็มีที่พักร้านอาหารหาดเต็มตรงนี้ไม่น่ามีนักท่องเที่ยวแล้วที่พักก็มันไม่มีใครมาพักเลยตรงนี้มันอยู่ในหลืบเกินหรือเปล่าไม่แน่ใจเดินลุยเดินดูมาอีกจุดนึงจุดชมวิวไม่รู้ใบไม้บางไปไหนเนี่ยแต่ตรงนี้มันไม่รู้ชื่ออะไรนะเพราะว่ามันทางมาตรงสมิธวิวพอยต์แหละแต่ก่อนถึงแล้วก็ป้าเขาก็เก็บ20บาทค่าขึ้นมันจะมีป้ากับลุงแก่ๆอยู่อ่ะมีร้านขายน้ำอะไรเงี้ยเขาขอเก็บ20บาทก็ขึ้นมาเนี่ยหาดไซรีนี่แล้วก็จะมีเปนอนให้นะไปนอนอากาศดีนอนทั้งวันก็ได้นะลมพัดเย็นมากเห็นวิวเนี่ยหาดไซรีเมื่อกี้ฝนมันตกไปปล่อยข้างจะเป็นหินประมาณนี้เดินขึ้นมาก็ไม่ไกลเท่าไหร่เดินขึ้นมาประมาณ2นาทีก็ถึงแล้วแต่ขับรถขึ้นเขาชันอยู่ชันเหมือนกันพอสวยอยู่นะเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวนอนเปเล่นสักแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยไปที่ต่อไปเพราะมีเปหน้านอนไงนอนสักนิดนึงสักงีบโอเคนอนเปเล่นชมวิวนี่
วิวลมเย็นจะหลับแล้วชมวิวก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาคาเฟ่เล็กๆบนเนินเขานะที่ฮิตๆเหมือนกันวิวสวยนี่ไฮเดอะมูนวิว360องศาไปเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเมื่อกี้แอบเข้าไปดูแล้ววิวสวยอยู่เข้ามาด้านในละกำลังมานั่งกินคาเฟ่ก็จะเห็นวิววิวสวยมากเดี๋ยวพาไปดูมาตรงโขดหินตรงนี้เสียวล่วงเดี๋ยวให้ดูนี่เห็นไหมข้างในเป็นวิวคาเฟ่นะชื่อ High The Moonมีข้างบนด้วยแต่จะลองเข้าไปดูไปดูข้างบนนี่วิว360องศาแต่ตอนวันตรงนี้มันร้อนไม่มีใครมานั่งถ้ากลางคืนก็นั่งได้ตัวมากคือกระทัดตรงนี้จะเป็นแหล่งดำน้ำเขาก็จะใครที่มากับทีมดำน้ำก็จะพามาดำน้ำเรือดำน้ำเรือดำน้ำมีเขาก็สน็อกเกิลกันอยู่ริมหาด
รีสอร์ทดื่มด่ำกับบรรยากาศก่อนแดดลมตกอากาศดีลมเย็นฝรั่งเล่นกันเต็มเลยตอนอาบแดดกลุ่มคนไทยก็มีคนไทยก็เห็นหลายคนอยู่แล้วเขาก็สน็อกเกิลว่ายน้ำกันอยู่นะที่หนึ่งใกล้ๆจุดเมื่อกี้นะตรงนี้เขาเรียกว่าอ่าวลึกมายากนะมายากแล้วก็ถ้าเข้าไม่ถูกที่ก็จะเจอเก็บค่าทางเข้าอันนี้ผมก็เลาะไม้ทีนึงที่มันไม่เสร็จนะนี่ยอมแค่นี้เองแล้วก็จะเป็นแล้วก็มีรีสอร์ทบังกะโลเยอะเหมือนเดิมแค่นี้เองเขาเรียกอ่าวลึกตอนนี้มาก็ค่อนข้างเย็นแล้วมีฝรั่งอยู่2คนนะกำลังจะมืดแล้วนะตอนนี้เมื่อกี้ผมมาตรงนี้ขอเก็บค่าเข้าคนละ50บาทผมก็เลยไม่เข้าผมก็เลยขับรถอ้อมไปไปทีนึงแล้วก็ล้อเห็นมีทางไงก็ลงมาก็ไม่เสียแต่มันก็ต้องอ้อมหน่อยเดี๋ยวถ้าขอผ่านเขาอะเขาเก็บเลย50บาทค่อนข้างแพงก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเก็บแพงแค่ผ่านเห็นทะเลเนี่ยผ่านนิดเดียวเองโอเคประมาณนี้ฮะให้ดูเป็นตัวอย่างเอาลึกก็มาเที่ยวคอเต่าก็พยายามไปทุกที่นะจุดชมวิวอะไรเงี้ยเมื่อกี้ไปโคสเอาเวย์มาขึ้นไปถึงทางเข้าละเขาเก็บคนละร้อยก็ว่ามันแพงไปผมก็ดูแค่ข้างหน้าวิวข้างหน้าแล้วก็ไม่ไปละลงขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นเขาชันมากเลยชันอันตรายแล้วบางทีมันก็เก็บแพงเกินไปถ้าเก็บสัก50บาทแล้วก็พอได้แต่เก็บ100นึงมันแพงเกินไปหลายๆที่เก็บตังค์บางทีก็แค่ผ่านทางก็เก็บแล้วบางทีก็นั่นแต่ถ้าเก็บไม่แพงมากก็โอเค20 30 50นะน่าจะโอเคแล้วนะก็ไม่รู้จะฝากใครเหมือนกันโอเคนะฮะวันนี้ตื่นเช้ามาฝนตกตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้ก็เริ่มสายแล้วแหละว่าจะไปออกเรือดำน้ำดูปะการังสงสัยไม่ได้ไปแล้วฮะทางนี้คงอยู่แต่ในห้องอยู่แต่โรงแรมตอนนี้ก็ยังปล่อยหนักๆสลับเบาอยู่นะเพราะช่วงนี้ทางที่นี่มรสุมแล้วจะเข้าก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวดูเผื่อบ่ายเผื่อเย็นอะไรเงี้ยเบาก็เดี๋ยวอาจจะไปดำน้ำริมชายหาดกันเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้รอให้มันฝนนั่นก่อนว่าจะออกเรือไปดำน้ำด้วยกันก็อดโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีฝนหยุดละมานี่เลิฟเกาะเต่าชมวิวเดี๋ยวไปดูชมวิวอยู่ตอนแรกว่าจะออกทะเลแล้วเห็นคลื่นลมแล้วก็ฝนอย่างเงี้ยก็เลยไม่ออกดีกว่าเดี๋ยวมาหาร้านคาเฟ่วิวดีๆนั่งเล่นอะไรชิลๆดีกว่าเนี่ยขับรถมาโอเคไม่มีคนเลยเลิฟเกาะเต่าเดี๋ยวไปดูวิวกันหมอกกำลัง
เกาะเต่าเจอน้องแมว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 วิวสวยนี่วนตุ๊บเลยอย่างอ้วนอ่ะนะครับเดี๋ยวจะจ้างเรือไปเกาะนางยวนเขาคิด200บาทต่อคนเพราะว่าไม่ได้ไปเดททริปไงเลยไปดำน้ำเกาะนางยวนตรงนู้นดีกว่ากำลังไปแล้วมีจุดชมวิวพอยต์ด้วยนะแต่ก็พอดีมีเวลาแค่ประมาณ2ชั่วโมงอ่ะเนี่ยวิวพอยต์มันจะขึ้นตรงนู้นเนี่ยแล้วตอนนี้มันบ่าย2แล้วเขาจะมารับเรือจะมารับ 4:00 น.ก็เลยไปดำน้ำดีกว่าอันนี้ก็จะมีร้านค้าที่พักอย่างนั้นนะเดี๋ยวจะไปดำน้ำตรงนู้นเขาบอกแล้วก็ขวดพลาสติกถ้ามีขวดน้ำอะไรมาก็ฝากเขาเขาไม่แอบเข้าดำน้ำดูเพราะแต่วันนี้มันพายุมันค่อนข้างเข้าเหมือนกันมันก็เลยไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่แต่หาดสวยอยู่นี่ฮะหาดขาวนวลที่เทียบเรือโอเคเดี๋ยวจะมาดำน้ำตรงนี้อ่ะเดี๋ยวจะไปดำน้ำตรงนี้โหคลื่นแรงกันนะเนี่ยคลื่นซัดแรงเหมือนกันแต่ถ้าพอดำได้อยู่ตรงนี้มันนิ่งอยู่แต่ตรงนู้นน่าจะแรงอ่ะนี่ก็มีร้านค้าขายน้ำขายอะไรอยู่เดี๋ยวจะไปดำน้ำตรงนู้นคลื่นแรงเนี่ยน่าจะดำแถวๆนี้แหละเห็นเขาสน็อกเกิลอยู่นี่นี่ชายหาดนี่ลงน้ำไปแล้วไม่มีอะไรเลยมีเศษปะการังเต็มเลยจะตายแล้วก็ไม่มีอะไรแต่ดูขึ้นฝั่งนี้ดิโอ้โหขึ้นแรงมากแล้วก็ดำสกูบ้ากันอยู่นะลอยสกูบ้ากันอยู่ฝั่งนี้ก็จะนิ่งแบบว่ามีอันนี้กันอยู่แต่ก็ดำมันก็ไม่มีอะไรปลาก็ไม่มีเดี๋ยวเล่นน้ำเล่นแล้วกันเดี๋ยวให้ดูความสวยแล้วกันดูขึ้นสัตว์ครับแรงเลยวันนี้พายุมันน่าจะเข้าอ่ะดูหินนะหินหินฝั่งนี้ก็สวยสวยอยู่โอเคเดี๋ยวเล่นน้ำแถวนี้แหละดำดูก็ไม่เห็นอะไรซึ่งจุดชมวิวก็กลัวเสียเวลาเดี๋ยวก็4โมงเย็นกลับไงมีเวลาแค่ชั่วโมงกว่าเองมาเดี๋ยวลองดำดูกลับจะเกาะนางยวนก็เลยมาลงสระที่โรงแรมต่อโอเคลองล้างเนื้อล้างตัวที่นี่ตั้งแต่มายังไม่ลงเลยก็เลยลองมาไหว้ซะหน่อยแล้วก็เดี๋ยวอาบน้ำอาบน้ำหาอะไรกินฝรั่งเขาก็เล่นของเขาละมี
คนะครับเดี๋ยววันนี้กลับแล้วเดี๋ยวไปคืนรถแล้วก็ไปท่าเรือท่าเรือก็ตกไปแวะเกาะพังงานแล้วก็ไปท่าเรือที่สุราษฎร์แล้วก็รอขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพแล้วกลับบ้านยาวน่าจะทั้งวันเลยวันนี้น่าจะไปถึงดึกอะไรเงี้ยก่อนจะถึงบ้านนะโอเคครับเดี๋ยวไปขึ้นเรือกันเอารถไปคืนแล้วไปขึ้นเรือโอเคครับบ๊ายบายจบคลิป